ลาตัดคำถามเจ้าตรงเข็มนิ้วมาข้าจะรีบไปช่วยเจ้าหญิงไข่มังสอนไปมันเกิดได้ยังก่อนกระลอกรีบเอาเข็มนิ้วไปปักที่หูเจ้าหญิงไข่มังสอนแล้วพี่ลิงก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่านี้ในที่สุดตัวหญิงเข็มอับสอนก็ปลอดภัยตั้งใจฟังพลอยดีด้วยลูกพ่อเพ่งกับแม่ดวงเป็นแค่พ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูเข็มเท่านั้นแต่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เข็มฟันเห็นดูคือเท่าคำผากับเจ้านางหน้าลิ้นพ่อแม่ที่แท้จริงของเข็มความจริงแล้วเข็มก็คือเจ้าหญิงเข็มอักษรอินทรีเคืองงูแห่งเมืองบางบดเด้อลูกเข็มต้องฝึกควบคุมร่างที่แท้จริงนั่นคืออินทรีครึ่งงูมือนี่พอสิล่องให้เข็มฝึกเลื่อยพุ่งลงไปที่นาผาเพื่อฝึกการใส่ปีกบินทีนี้เจ้าเข็มค่อยๆหายใจเข้าช้าๆนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ถอดเข็มเนื้อออกมาจ้ะนี่คือร่างอินทรีครึ่งงูร่างที่แท้จริงของเจ้าเข็มตั้งสตินะเข็มผมเชื่อว่าเข็มบินได้ว่าดูวิมันหนาพนันสุดยอดเลยครับกลิ่นช้างแหวนที่หัวหน้าใส่อยู่มันคือแหวนอะไรหรอคะเข็มไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะดูแปลกตาดีอันนี้คือแหวนหางช้างพ่อผมให้ไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆงั้นเข็มขอถามได้ไหมคะว่าพ่อของหัวหน้าเป็นใครไม่ไปไม่ได้หรอกคะผมไม่อยากให้พ่อไปเข็มขอโทษนะคะที่ถามละลาบละล้วงอ่ะไม่เป็นไรหรอกผมแค่ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะผมก็ไม่ได้เจอพ่อตัวเองมาตั้ง20กว่าปีแล้วพ่อหัวหน้าเป็นใครกันแน่จะใช่คนจากเมืองบางบดหรือเปล่ามาเฮ้ยโอ๊ยถอดเข็มกลัดที่หูของแกมาเดี๋ยวนี้ท่านบุญส่ง
ทำอะไรสักอย่างสิไม่งั้นเราไม่ได้เข็มกลัดของอีเข็มแน่ๆเอามาไปหัวหน้าหัวหน้าคอยขี้ดอกแล้วทุกคนตามคอยมาทางนี้พวกเขาซอยกันดันทอนซุ่งเนี่ยให้มันไหลลงไปทับหัวหน้าพนากับอีเข็มเป็นแผนที่ฉลาดมากพามุนส่งมาเร็วช่วยกันไปตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่าเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยหัวหน้าคะหัวหน้าไม่เป็นไรใช่ไหมเข็มไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าก็ต้องไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะผมดีใจนะที่ผมมาช่วยเข็มได้ทันหัวหน้าทำไมล่ะพี่ๆช่วยคุยกับหัวหน้าไปโรงพยาบาลทีจ้ะกลิ่นอายของช้างจริงๆไม่ผิดแน่นอกจากจะมีกลิ่นอายของช้างแล้วนายพนายังมีเลี้ยวแรงดุดดั่งพญาช้างสารนายพนาคือมนุษย์ครึ่งช้างสายเลือดผสมที่พวกเราตามหาไอ้กระรอกน้ำหมูป่าเราจะปล่อยให้นายพนาตายไม่ได้เร็วกระรอกไปคนละข้างยกเดินตรงเอ้ยไม่หนักจังวะเฮ้ยใจดีๆไปนายพนาทำใจดีๆไว้นายพนาน อกจากคาถาวุธแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถรองรับพลังของมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้นั่นก็คือร่างกายของผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบทกับคนในเมืองมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือหัวหน้าพนาค่ะนั่นหมายความว่าเข็มจะให้ผมเดินทางไปเมืองบางบทด้วยเพื่อรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9ใช่ไหมแล้วจะเดินทางกันเมื่อไหร่ในห้วงเวลาปกติไม่มีใครสามารถเดินทางข้ามมิติไปยังเมืองบางบทได้ค่ะเราต้องรอให้ถึงวันเพ็ญหน้าที่จะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดกำแพงแก้วถึงจะเปิดออกค่ะเพ็ญหน้าหมายถึงที่จะถึงอีก1เดือนใช่ค่ะอีก1เดือนพวกเราจะเดินทางเข้าไปในเมืองบางบทค่ะเช่นนี้ก็ดีข้าจะได้สังหารเจ้าพร้อมกันทั้งสองคนแล้วเอามรดกของข้าคืนมาผมไม่เป็นไรเข็มแล้วเข็มก็มาทำไมเข็มเห็นว่าคุณพนาหายไปนานก็เลยเป็นห่วงเลยตัดสินใจว่าจะกลับมาช่วยคุณพนาค่ะขอบคุณนะเข็มเร็วค่ะเมื่อกี้เข็มเงี้ยวของเข็มสื่อกับพลังของมณีนพรัตน์ได้ที่บริเวณนั้นรุนแรงมากเลยค่ะเข็มลองใช้เข็มเงี้ยวตามหาตำแหน่งของมณีนพรัตน์อีกครั้งดูค่ะ
โอมนมัสสะคชังคุลีสวาหะนมหะเป็นไงบ้างเข็มเจอไพทูลกับทัพทิมไหมเจอค่ะทัพทิมกับไพทูลอยู่ใต้ดินตรงนั้นค่ะต้องเป็นวิชาดำดินของพวกกระบือไม่ผิดแน่ไปครับพวกเราไปชิงไพทูลกับทัพทิมมาเราตามหาไพทูลกับทัพทิมเจอแล้วยังไงผมก็ไม่ปล่อยพวกควายรอดไปได้หรอกวันนี้เข็มต้องได้มณีนพรัตน์เพิ่มโอมปุริสาจะช้างสารมัสวาหะอังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโนชิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาโวนั่นพวกที่รอบทำร้ายพวกเราคือพวกควายจริงๆเจ้าเข็มหายไปของข้าในใจการสังหารไอ้มนุษย์ครึ่งแขนซะคุณพนันคุณพนันเฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมปล่อยให้พวกเจ้าไปช่วยไอ้มนุษย์ครึ่งทางอย่างนั้นเหรอยอมแพ้ซะเถอะเจ้าหญิงเข็มอับสอนทหารควายของข้าพร้อมจะสังหารพวกเจ้าทุกเมื่อที่เราเข้ามาในเมืองบางบ่อก็เพื่อที่จะปลุกพลังการทานนพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เรามาเพื่อชนะเจ้าแพ้แล้วไอ้มนุษย์ครึ่งช้างข้ากำลังจะสัมผัสเกาะนพรัตน์แล้วตังคู่หอมอังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโนชิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาโวจะเป็นหรือตายข้าก็จะแก้แค้นให้เผ่าพงกระบือโอ้มาสุภาพราชาจักรลาเพราะว่าสตังนาทิ้งอังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโนชิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาโวไพทูลมณีนพรัตน์เม็ดที่6ของเราขอบคุณนะคะคุณพนาแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยพี่ลิงแย่งชิงทัพทิมมาจากนางกุมภากันก่อนค่ะโอ้ลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเขาว่า